สวัสดีครับคำว่าการให้เป็นสิ่งที่สุขใจทั้งผู้ให้และก็ผู้รับนะครับซึ่งการให้เนี่ยไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เรามีกำลังแค่ไหนเราก็สามารถให้ได้นะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยใหม่เพื่อนๆรวมไปถึงสบู่แบรนด์เบนจกายก็จะพาทุกคนนั้นไปทำกับข้าวแจกกันซึ่งตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะฮะที่จะพาทุกคนนั้นไปซื้อวัตถุดิบที่ตลาดกันนะฮะไปเดี๋ยวเราไปตลาดกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราก็เดินทางมาที่ตลาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อวัตถุดิบก่อนเนาะก็จะมีพวกหมูเห็ดเป็ดไก่ต่างๆนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนนะครับก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เต็มไม้เต็มมือเลยนะฮะต่อจากนี้ไปเราก็จะไปบ้านเพื่อนเพื่อที่จะไปทำกับข้าวกันนะครับเราก็เดินทางมาอยู่กันที่บ้านเพื่อนแล้วนะครับก็เตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะลงมือที่จะทำอาหารนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปหลังครัวกันนะครับของเตรียมอยู่ข้างในแล้วครับทำกับข้าวแล้วก็ข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปแจกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็ไปตะเวนแจกกันเนาะก็ไม่ได้ไปแค่หมายคนเดียวนะฮะก็จะไปกับพ้องเพื่อนนั่นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเอาของไปไว้ที่รถกันครับลุงกินข้าวหรือยังครับเอาข้าวมาให้ครับครับเห็นไหมข้าวบางเราใส่เกลียวนะทานข้าวหรือยังทำกะเพรากับไข่เจียวมาให้ครับขอบคุณนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภารกิจการให้ของเราในวันนี้เหนื่อยกายครับแต่ว่าสุขใจที่ได้ให้แล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่เห็นผู้รับนั้นมีความสุขเช่นเดียวกันนะครับต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับการสนับสนุนการให้ในครั้งนี้กับสบู่แบรนด์เบนจกายนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมภารกิจการให้ของเราในวันนี้จนสำเร็จนั่นเองนะครับก็ใครที่วันนี้เนี่ยยังไม่ได้เริ่มต้นกับการให้นะฮะก็สามารถให้ได้โดยที่ไม่ต้องให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่เรามีกำลังแค่ไหนเราก็สามารถมอบการให้ได้ง่ายๆกับสังคมของเรานั่นเองนะครับครั้งหน้าใหม่จะพาทุกคนนั้นไปทำอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ